รงนั้นเนี่ยจากจุดเริ่มต้นตรงนั้นเนี่ยหลายๆคนก็ยังสงสัยกันอยู่ที่ยังไม่รู้ที่มาที่ไปเขาก็จะถามว่าเป็นไปไม่ได้ดูดวงด้วยการขยับกระดาษกระดาษมันทำอะไรจริงๆตอนแรกที่ออกรายการวิธีเมื่อปี53นะครับก็จะเป็นที่รู้จักกันในเรื่องของเป็นหมอดูขยับกระดาษที่เรียกกันง่ายๆจริงๆเราไม่ได้เป็นหมอดูเราเป็นนักยานทิพย์เราเป็นนักยานสัมผัสที่ใช้ยานทิพย์เข้าไปสแกนหาไวรัสกรรมไม่ใช่หนังสือต่อไปเลยเนี่ยไวรัสกรรมเดี๋ยวค่อยเปิดตัวเอาเรื่องนี้คือเราสแกนแล้วใช้จิตหรือใช้ยานทิพย์เข้าไปว่าดูซิว่าคนนี้มีเจ้ากรรมนายเวรอะไรแล้วทำไมต้องเป็นกระดาษล่ะคือเป็นอุปกรณ์เสริมเฉยๆจริงๆแล้วเนี่ยกระดาษมันเหมือนกับว่าผมไม่ได้เห็นทั้งหมดจากกระดาษแต่ว่าเห็นจากจิตข้างในครับแต่ว่ากระดาษมันเป็นเหมือนแผนที่รองรับเฉยๆเป็นหน้าจอเฉยๆเกี่ยวอะไรกับเรื่องสมาธิไหมเกี่ยวคือผมก็เป็นคนที่ฝึกสมาธิมาตั้งแต่ในวัยเด็กนะคือก็งูปลาไปไม่ได้ไปวัดไม่มีพระอาจารย์ที่ไหนสอนแล้วก็นั่งสวดมนต์ของเราไปนะครับแต่ก็รู้สึกว่ามีความสุขในการที่ได้ปฏิบัติธรรมแล้วก็เริ่มมาจากการที่เห็นวิญญาณเห็นผีนั่นแหละเรื่องง่ายๆตั้งแต่เด็กเห็นที่รู้เป็นผีเพราะว่าก็เห็นเหมือนเป็นคนปกตินั่นแหละครับแต่ว่าสีของเขาอ่ะมันจะจางๆมันจะเหมือนกับมันจะเป็นโปร่งๆครับบอกไม่ถูกมันจะเป็นโปร่งสีมันทะลุอ่ะก็เลยรู้ว่าเขาไม่ใช่มนุษย์อย่างเงี้ยอันนี้แล้วก็บางทีวันดีคืนดีก็หายไปกับตาหรือบางทีก็เดินทะลุกำแพงเข้าไปแล้วก็เลยเชื่อในสิ่งที่เราเห็นเชื่อในเรื่องของศาสนาพุทธว่าโลกหลังความตายมีจริงๆก็ต่อให้คนอ่านหนังสือธรรมะศาสนาพุทธสักเป็นพันเล่มว่าวิญญาณมีจริงสวรรค์นรกมีจริงแต่ไม่ได้เห็นด้วยตาก็อาจจะไม่เชื่อแต่ตอนนี้เนี่ยอาจารย์แบงค์คือเชื่อมั่นใจแล้วว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกว่าโลกหลังความตายมีจริงนรกสวรรค์มีจริงเป็นความจริงขนาดไหนเพราะเราเห็นด้วยตาอย่างทุกวันนี้ที่เราได้อ่านหนังสือศาสนาพุทธเนี่ยหลายคนอ่านแล้วเข้าใจในเรื่องของหลักธรรมดีแต่ก็ยังไม่ได้เชื่อเพราะยังไม่ได้เห็นด้วยตาว่าตกลงนรกสวรรค์มีจริงไหมวิญญาณมีจริงไหมนั่นเองครับก็อยากจะให้ลองศึกษาดูแต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ทรงบอกให้เชื่อถ้าไม่ได้พิสูจน์ด้วยตัวของเราเองอันนั้นเนี่ยก็คือเรื่องราวที่อยู่ในเล่มหนึ่งด้วยนะคะจากสเก็ตการขยับกระดาษแต่จริงๆแล้วเนี่ยในทุกวันนี้เนี่ยเห็นบอกว่าเวลาที่เราดูให้คนอื่นหรือว่ามีแขกเข้ามาหาที่บ้านนะคะมีคนต้องการความช่วยเหลือจริงๆก็ไม่ต้องมานั่งขยับกระดาษอยู่ก็เหมือนกับว่าตอนนี้ก็ใช้จิตก็ไปดูไม่ต้องมาขยับกระดาษแล้วครับก็มองหน้าไปก็จะเห็นกรรมหรือเจ้ากรรมนายเวรของเขาที่ติดตามมาแต่ว่าต้องใช้สมาธินิดนึงไม่ใช่ว่ามองไปแล้วก็จะถามได้เลยไม่ใช่ว่ามองไปเรื่อยเปื่อยแล้วก็พูดนี่ไปอันนั้นเขาเรียกว่าคือถ้าหมอที่มองไปทักเลยส่วนใหญ่จะเดาเงินอาจจะถูกก็ได้แต่ว่าถ้าผมดูใครเนี่ยผมไม่ใช่มองหน้าแล้วก็ทักคืออาจจะต้องใช้สมาธินิดนึงถึงออกมาจากจิตจริงๆนะครับทีนี้เนี่ยเรื่องของก้าวขั้นตอนสู่การเป็นอัจฉริยะยานทิพย์นะอันนี้นะคะเป็นเล่มที่2นะคะเล่มที่แล้วมาพูดถึงเล่มนี้นิดนึงว่าเมื่อกี้นี้ที่พูดว่ามองแล้วโดยต้องใช้สมาธิเนี่ยทำให้เราเนี่ยเป็นอย่างในเล่มที่2เนี่ยเลยไหมก้าวขั้นตอนเนี่ยสู่การเป็นอัจฉริยะยานทิพย์ต้องใช้สมาธิหมดทุกขั้นไหมก็ในหนังสือ9ขั้นตอนสู่การเป็นอัจฉริยะยานทิพย์ไม่ทราบว่ามีใครมีบ้างใครซื้อแล้วบ้างมีคนซื้อไหมครับเคยเห็นใช่ไหมเคยเห็นแต่ไม่ได้ซื้อครับอ่านอยู่ด้วยอ่านอยู่ด้วยแวบๆดีที่ร้านหนังสือใช่ไหมที่เป็นเล่มเล็กเก้าใหญ่ๆวันนี้ไม่ได้ติดตัวมาด้วยก็คือเล่มนั้นจะเกี่ยวกับการสอนยานทิพย์ทำยังไงนั่งสมาธิขั้นไหนมีฌานขนาดไหนมียานขนาดไหนถึงจะเรียกว่ามียานทิพย์แล้วเพราะบางคนเนี่ยนั่งสมาธิไม่ถึงขั้นก็เข้าใจว่าตัวเองมียานทิพย์แล้วเข้าใจว่าเห็นในโลกสว่างแล้วจริงๆอาจจะเป็นของเกย์ที่สร้างขึ้นมาจิตคิดไปเองก็ได้ผมก็เลยสอนว่าจะทำไงให้เป็นยานทิพย์ของจริงที่เห็นจริงไม่ใช่ปรุงแต่งเอาอย่างเงี้ยครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในขั้นตอนทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นเรื่องที่เคยทดลองทำมาแล้วใช่คือเรื่องบางเรื่องเนี่ยเป็นการฝึกซิกเซนเนี่ยที่เห็นว่าค่อนข้างจะง่ายแล้วก็สนุกเด็กๆทำได้ด้วยอย่างเช่นการดูรูปภาพในนั้นนะคะที่เขียนเอาไว้ก็คือเอารูปภาพของคนมารวมกันแล้วคว่ำหน้าเอาไว้ใช่แล้วก็ให้ทายว่าภาพที่คว่ำหน้าอยู่เนี่ยใช้จิตแตกเข้าไปเนี่ยว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายใส่เสื้อสีอะไรแต่ว่าก็จะมีขั้นตอนอยู่แต่ว่าก็เป็นธรรมดาที่จะต้องทายผิดอยู่แล้วแหละตอนแรกมันจะต้องเดาๆไปก่อนแต่ว่าถ้าเกิดฝึกจิตนิ่งจริงเราสามารถจะมีตาทิพย์มองทะลุด้านหลังรูปภาพไปเลยว่าด้านหน้าเนี่ยมันเป็นรูปใครสีผิวรูปพรรณสัมพันธ์ยังไง
แล้วต่อถ้าเกิดเป็นในถ้าเกิดใครจะฝึกก็อาจจะเป็นตัดแปะลูกดารามาก็ได้ลูกดาราทั้งหลายทั้งแหล่แต่เราตัดเองไม่ได้ถือก็เราก็รู้ว่าจะมีลูกใครบ้างแล้วล่ะต้องให้เพื่อนไปหาให้แล้วมากองประมาณ10คนอย่างเงี้ยแล้วเราอาจจะไม่ได้เห็นชัดขนาดเป็นลูกดาราว่าเป็นใครหรอกอาจจะเห็นเป็นว่าเป็นสีผิวผิวผู้ชายก็ทำให้เรามียันผิดขั้นต้นได้แล้วแล้วลองทำดูถ้าเกิดเราทายผิดหมดเลย10อันก็อย่าเพิ่งท้อก็คือผิดเป็น10ล็อกใหม่เงี้ยเพราะจริงๆแล้วเล่มนี้จะบอกว่าท้าวพิสูจน์แล้วก็มีคนเอาไปทดลองทำจริงๆค่ะจากแม่โทรเข้ามาที่สำนักพิมพ์บอกว่าเขาจดเอาไว้ว่าในระหว่างการทำเนี่ยในครั้งแรกๆเนี่ยเขาทำถูกอ่ะกี่ครั้งนะคะ1เดือนผ่านไปเธอก็ยังตั้งหน้าตั้งตาฝึกไปเรื่อยๆจน1เดือนผ่านไปเขาก็จดอีกว่าเขาทำได้กี่ครั้งแล้วมันก็เพิ่มขึ้นจริงใช่คือถ้าใครมีลูกใช้เป็นไข่ป๊อกก็ได้ไข่ป๊อกที่มันมีสีแดงสีดำตอนแรกอาจจะไม่เห็นว่าเป็นแจ็คเฮนคิงหรือเป็นเลขอะไรหรอกครับคืออาจจะไพ่สีก่อนว่าไอ้ไพ่ที่คว่ำอยู่มันสีอะไรเอาสีให้ได้ก่อนผมก็ลองทำดูนะลองทำดูแล้วก็ตอนแรกๆที่ฝึกอะครับก็ไม่ตรงกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ครึ่งใช่แต่ว่าเราตอนแรกๆนะครับจะพึ่งตอนหลังก็จะแบบเริ่มชัดเจนขึ้นแต่ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือเปล่าเพราะไม่ได้ทำมาตั้งนานแล้วอันนั้นมันเป็นขั้นแรกในการที่เราฝึกตั้งแต่ตอนแรกตั้งแต่เด็กๆหลังจากที่เราดูสีสุดว่าไข่มันเป็นสีอะไรโดยแล้วก็มาเฉลยเราก็จะได้รู้เลยเราหน้าแตกหรือเราทายถูกหรือทายผิดแล้วก็จากเพ่งจากสีก็จะเพ่งไปจากตัวเลข4 3 2 1ไอ้มันเลขอะไรวะหรือจะแหม่มพิมพ์ก็จะเห็นขึ้นมาจากจิตนะครับอันนี้ก็จะพิสูจน์ได้เลยว่าเราเห็นจริงหรือเราเมื่อวานเนี้ยฝึกจากไทยจากครับ